ช่วงรับบัตรสุขภาพวันนี้นะคะวุ้นมีเรื่องของการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่บาดเจ็บทั้งกระดูกแล้วก็ข้อมาฝากกันนะคะรักษายังไงให้ปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของข้อต่างๆนะคะหากปฐมพยาบาลอย่างผิดวิธีแล้วนะคะจะเกิดผลเสียแล้วก็อันตรายมากมายเลยและถ้าเราทำการปฐมพยาบาลอย่างผิดวิธีแล้วนะคะจะมีผลเสียแล้วก็อันตรายยังไงบ้างวันนี้นะคะนัดกับคุณหมอไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณหมอกันเลยที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาและตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับนายแพทย์ประพันธ์โกมลมานค่ะซึ่งเป็นศัลยแพทย์กระดูกและข้อการบาดเจ็บของกระดูกโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามเลยนะคะสำหรับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะหลายคนเวลาที่บาดเจ็บเนี้ยก็จะมีการปฐมพยาบาลก่อนถ้าปฐมพยาบาลแบบถูกต้องนะคะก็น่าจะหายเร็วแต่ว่าถ้าปฐมพยาบาลไม่ถูกต้องล่ะคะคุณหมอมันจะมีผลเสียยังไงบ้างปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าถูกวิธีเนี่ยกล้ามเนื้อก็จะลดบวมลดอักเสบแล้วก็ค่อนข้างหายได้ไวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำผิดวิธีเนี่ยเช่นเอาผ้าไปพันแน่นเกินไปหรือว่าการประคบหรือไปนวดผิดวิธีก็ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบบวมหายช้าได้อย่างนี้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับกล้ามเนื้อฉีกหรือระบมนี่ควรทำยังไงคะครับส่วนมากก็เริ่มจากบริเวณที่บาดเจ็บควรจะให้อยู่นิ่งก่อนนะครับในพักการใช้งานก่อนเรื่องของอันที่สองคือเรื่องของการที่ทำให้ส่วนนั้นอยู่นิ่งอาจจะใช้เรื่องของเครื่องช่วยพยุงนะครับตัวพยุงชั่วคราวที่ทัวให้ดามตรงนี้เพื่อให้ลดการหลักเสพลดการบวมลดการเคลื่อนไหวนะครับอันที่สามก็คือการประคบเย็นนะครับนะ24ชั่วโมงแรกอีกอันนึงก็ยกขาสูงหรือว่ายกส่วนที่บริเวณบาดเจ็บให้สูงเพื่อลดอาการบวมในเบื้องต้นก็ทำ4วิธีนี้น่าจะดีที่สุดแล้วอย่างนี้สาเหตุที่ทำให้กระดูกและข้อแล้วก็กล้ามเนื้อได้รับบาดเจ็บเนี่ยส่วนใหญ่มีอะไรบ้างคะครับในส่วนมากในเรื่องของกระดูกและข้อที่บาดเจ็บเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับนะอุบัติเหตุนั่นคืออุบัติเหตุเรื่องของพวกอุบัติเหตุทางพาหนะทางรถยนต์นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการกีฬานะครับก็จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้อีกอันนึงก็เรื่องของกระดูกนะครับในกรณีของผู้สูงอายุที่มีกระดูกเสื่อมหรือกระดูกอ่อนแอนะครับการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กระดูกมีการบาดเจ็บได้ง่ายอาจจะเป็นหักได้ค่ะอย่างนี้เราจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงคะเกิดเราแบบรู้แล้วว่าเราบาดเจ็บส่วนไหนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกขอโฟกัสไปที่ของเรื่องของกระดูกหักก่อนแล้วกันนะครับส่วนมากที่อยากจะให้คิดถึงแล้วก็ให้ความสำคัญในการรักษาเบื้องต้นเลยคืออย่างแรกเลยคือการพักอยู่นิ่งของส่วนนั้นนะครับห้ามขยับใช่ห้ามขยับแล้วก็ลดการใช้งานลงบางคนยังฝืนใช้งานต่อซึ่งมันจะทำให้บาดเจ็บเพิ่มเติมได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการที่หยุดการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ชั่วคราวในการดามนะครับในพูดถึงการรักษาเบื้องต้นเนี่ยในแถวที่บ้านที่เราคงไม่มีเป็นเฟือกหรืออะไรอย่างที่โรงพยาบาลเราอาจจะใช้เป็นพวกไม้กระดานแข็งนะครับหรือแผ่นไม้แข็งๆหรือสิ่งที่เป็นพื้นแข็งรองนะครับตลอดจนถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างที่ขาบาดเจ็บเราอาจจะใช้ขาข้างเป็นตัวดามร่วมกันได้นะครับอันนี้เรียกว่าของเรื่องของสปรินต์นะครับต่อมาก็เรื่องของตัวแพดดิ้งที่เป็นลักษณะที่หนานุ่มก็คือเรื่องของตัวอะไรใช้ประยุกต์ของผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าที่หนานุ่มมารองก่อนที่จะวางตัวสปรินต์อีกทีนะครับอันที่ต่อไปก็เรื่องของตัวแบนเดจหรือผ้าพันอีกทีเราประยุกต์ใช้เข็มขัดตัวเน็กไทนะครับหรือว่าตัวผ้าที่สามารถที่จะหลักยึดติดได้ยึดเกิดสปรินต์ได้นะครับแล้วก็อันที่ให้ความสำคัญเลยก็คือเรื่องของเวลาเกิดการผิดรูปแล้วนะครับนะมักจะไปดัดไปดึงให้เข้าที่กันไม่ควรเลยอันนี้ไม่ควรเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าอวัยวะข้างเคียงของตัวกระดูกที่หักเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่เช่นเส้นเลือดเส้นประสาทเดี๋ยวอาจจะไปกระทบใช่บางทีเราไปดึงให้เข้าที่เนี่ยตัวแง่งของตัวกระดูกที่หักอาจจะไปหนีบตัวเส้นประสาทเส้นเลือดทำให้เกิดอันตรายได้นะครับอย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็ควรทำให้ถูกวิธีนะคะแล้วถ้าทำแล้วเนี่ยก็อย่าลืมรีบมาปรึกษาแพทย์นะคะมาโรงพยาบาลให้ทันท่วงทีจะได้รักษาได้อย่างปลอดภัยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนายแพทย์ประพันธ์โกมลมานค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อการบาดเจ็บของกระดูกโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คำแนะนำกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI